Cosmic Dance ของกาแล็กซีเป็นปรากฏการณ์อันน่าหลงใหลที่ดึงดูดนักดาราศาสตร์มานานหลายศตวรรษและเรากำลังชมการเต้นรำที่งดงามที่สุดครั้งหนึ่งนั่นคือการรวมตัวกันระหว่างทางช้างเผือกของเรากับกาแล็กซีแอนโดรเมดาอันยิ่งใหญ่โครงสร้างขนาดยักษ์ทั้งสองนี้แต่ละแห่งมีดวงดาวนับแสนล้านดวงมีส่วนร่วมในการเต้นรำเพลงวอนชั่วนิรันดร์ผ่านอวกาศอันกว้างใหญ่พวกมนอถูกมัดด้วยแรงโน้มถ่วงที่ไม่มีวันสิ้นสุดพวกมันจึงค่อยๆถูกดึงเข้าหากันเป็นเวลาหลายพันล้านปีแขนเกลียวของพวกมันยืดและบิดเบี้ยวเมื่อพวกมันเข้าใกล้กันในตอนแรกการเคลื่อนไหวของพวกเขาช้าและสง่างามเหมือนกับคู่หูที่เข้าประจำตำแหน่งบนฟลอร์เต้นรำบนสวรรค์แต่เมื่อพวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นแรงโน้มถ่วงของพวกมันดึงและดึงประชากรดวงดาวของกันและกันตอนนี้เราพบว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ที่หนาแน่นขณะที่กาแล็กซีทั้งสองเริ่มรวมตัวกันดาวฤกษ์และเมกัสของพวกมันกำลังเต้นจังหวะแทงโก้โน้มถ่วงอันน่าหลงไหลระบบดาวทั้งหมดถูกเหวี่ยงออกไปด้านนอกขณะที่ระบบอื่นๆถูกดึงเข้าด้านในวงโคจรของพวกมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดการโดยการอบกอดของจักรวาลการควบรวมดาราจากนี้เป็นมากกว่าแค่ปรากฏการณ์มันเป็นกระบวนการพื้นฐานที่กำหนดวิวัฒนาการของกาแล็กซีทั่วทั้งจักรวาลในตอนนี้กาแล็กซีทั้งสองยังคงหมุนวนรอบกันและกันแรงโน้มถ่วงของพวกมันจะกระตุ้นให้เกิดคลื่นของการก่อตัวดาวฤกษ์ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ดาวฤกษ์แห่งใหม่อันสุขใสเราได้รับเกียรติอย่างแท้จริงที่ได้เป็นสักขีพยานในเหตุการณ์พิเศษนี้ซึ่งเป็นคอสมิกแดนที่จะเปลี่ยนโครงสร้างกาแล็กซีของเรามันเป็นเครื่องตวนใจถึงผืนผ้าที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของจักรวาลที่ซึ่งกาแล็กซีต่างๆถือกำเนิดวิวัฒนาการและรวมตัวกันในที่สุดเพียงเพื่อจะเกิดใหม่อีกครั้งในวงจรวิวัฒนาการของจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่เราเพ่งดูการควบรวมกาแล็กซีที่กำลังเกิดขึ้นนี้เรากำลังเห็นแรงดึงดูดที่แท้จริงระหว่างดวงดาวกับเมกัสของทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาท้องฟ้าที่ซับซ้อนนี้ถูกควบคุมโดยแรงโน้มถ่วงที่มองไม่เห็นแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถุในจักรวาลเหล่านี้ในขนาดที่ยิ่งใหญ่ลองนึกภาพดวงดาวจำนวนหลายพันล้านดวงซึ่งแต่ละดวงมีเส้นทางเฉพาะของตัวเองถูกดึงและดึงโดยอิทธิพลแรงโน้มถ่วงโดยรวมของกาแล็กซีทั้งสองบางส่วนถูกโยนออกไปด้านนอกวงโคจรของพวกมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดการในตอนนี้บางส่วนถูกดึงเข้าด้านในและหมุนวนเข้าหาแกนกาแล็กซีที่กำลังเติบโตแต่ดวงดาวไม่ได้เป็นเพียงผู้เข้าร่วมในแทงโก้จักรวาลนี้เมกาสและฝุ่นอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการกำเนิดดาวฤกษ์ใหม่ก็ติดอยู่กับอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงเช่นกันโครงสร้างที่คลุมเครือเหล่านี้ยืดและบิดเบี้ยวรูปร่างของมันบิดเบี้ยวโดยแรงน้ำขึ้นน้ำลงที่เล่นในตอนนี้กาแล็กซีดำเนินไปอย่างช้าๆและไม่หยุดยั้งเมกาสเหล่านี้ก็ถูกบีบอัดและกวนทำให้เกิดการกำเนิดแหล่งเพาะพันธุ์ดาวฤกษ์แห่งใหม่ดาวฤกษ์อายุน้อยที่สุกสว่างและร้อนจุดติดไฟภายในบริเวณที่หนาแน่นเหล่านี้การแผ่รังสีที่ร้อนจัดของพวกมันส่องสว่างก๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบๆทำให้เกิดทิวทัศน์ท้องฟ้าที่น่าทึ่งแทงก็โน้มถ่วงมันเป็นการออกแบบท่าเต้นที่ซับซ้อนของระบบดาวทั้งหมดและแหล่งเพาะพันธุ์ดาวฤกษ์กระจุกดาวทรงกลมซึ่งครั้งหนึ่งเคยผูกติดกับกาแล็กซีของพวกมันตอนนี้กระจัดกระจายและกระจัดกระจายสมาชิกของกระจุกดาวกระจัดกระจายไปทั่วกาแล็กซีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเต้นรำในจักรวาลนี้ก็ไม่ได้ปราศจากผู้เสียชีวิตเช่นกันเมื่อกาแล็กซีรวมกันดาวฤกษ์บางดวงจะถูกเหวี่ยงเข้าสู่อวกาศระหว่างดาราจักรและหลุดลอยไปจากบ้านดาราจักรของมันในตอนนี้ดวงอื่นๆอาจถูกกลืนกินโดยหลุมดำมวลมหาศาลที่อยู่ในใจกลางกาแล็กซีแต่ละแห่งแต่จากความสับสนวุ่นวายนี้ก็ได้เผยความงดงามและความสง่างามของวิวัฒนาการกาแล็กซีออกมาแทงโก้โน้มถ่วงที่เราพบเห็นในปัจจุบันเป็นกระบวนการพื้นฐานที่สร้างโครงสร้างและรูปลักษณ์ของกาแล็กซีทั่วทั้งจักรวาลซึ่งเป็นบัลเล่เกี่ยวกับจักรวาลที่เล่นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนตลอดยุคสมัยขณะที่กาแล็กซีทางช้างเผือกและแอนโดรเมดายังคงไร้รำแรงโน้มถ่วงอันซับซ้อนต่อไปเราก็เป็นพยานถึงการกำเนิดของแหล่งเพาะพันธุ์ดาวฤกษ์แห่งใหม่ซึ่งเป็นบริเวณของการก่อตัวดาวฤกษ์ที่รุนแรงซึ่งจุดประกายโดยการชนกันของจักรวาลสถานรับเลี้ยงเด็กเหล่านี้เกิดจากเมกัสและฝุ่นอันกว้างใหญ่ที่แทรกซึมอยู่ในช่องว่างระหว่างกาแล็กซีเมื่อพลังน้ำขึ้นน้ำลงของการควบรวมบีบอัดและกวนโครงสร้างที่คลุมเครือเหล่านี้พวกมันก็กลายเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์สำหรับการกำเนิดดาวดวงใหม่ลอง
องนึกภาพเมฆก๊าซไฮโดรเจนขนาดมหึมาที่ทอดยาวหลายร้อยปีแสงถูกแกะสลักและบิดเบี้ยวด้วยอิทธิพลซึ่งกันและกันของแรงโน้มถ่วงเมื่อเมฆเหล่านี้ถูกบีบตัวความหนาแน่นของพวกมันก็เพิ่มขึ้นทำให้เกิดกระบวนการกำเนิดดาวฤกษ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดภายในบริเวณที่หนาแน่นเหล่านี้ถุงก๊าซเริ่มยุบตัวภายใต้แรงดึงโน้มถ่วงของมันเองก่อตัวเป็นจานหมุนของวัสดุที่เรียกว่าจานสะสมมวลสารที่ใจกลางของจานเหล่านี้ความดันและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนน่าเหลือเชื่อกระตุ้นให้เตานิวเคลียร์ลุกไหม้ซึ่งสักวันหนึ่งจะกลายเป็นดาวฤกษ์เกิดใหม่ที่สุขใสขณะที่ดาวฤกษ์ก่อกำเนิดเหล่านี้ยังคงสะสมสสารจากดิสรอบๆพวกมันจะมีขนาดและความเข้มเพิ่มขึ้นและในที่สุดก็มาถึงจุดวิกฤตที่ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเริ่มต้นขึ้นในแกนกลางของพวกมันถึงเวลานี้เองที่พวกมันมีชีวิตขึ้นมาอย่างแท้จริงเปล่งประกายด้วยพลังงานอันรุ่งโรจน์ที่จะค้ำจุนพวกมันนับพันล้านปีแต่การกำเนิดของดาวฤกษ์ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวมักเกิดร่วมกับการก่อตัวของระบบดาวฤกษ์ทั้งหมดในตอนนี้จานสะสมมวลสารหมุนและแตกเป็นชิ้นพวกมันก็ก่อให้เกิดดาวเคราะห์ดวงจันทร์และเทฟากฟ้าอื่นๆทั้งหมดนี้รวมตัวกันด้วยแรงดึงดูดของดาวฤกษ์แม่สถานรับเลี้ยงเด็กที่ก่อตัวขึ้นใหม่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงฉากการกำเนิดแต่ยังรวมถึงความงดงามอันน่าทึ่งอีกด้วยการแผ่รังสีที่แผดเผาจากดาวฤกษ์อายุน้อยที่ร้อนจัดทำให้เกิดไอออนในเมฆก๊าซที่อยู่รอบๆทำให้เกิดแสงเป็นสีต่างๆมากมายเช่นสีแดงน้ำเงินเขียวและม่วงทำให้เกิดทิวทัศน์ท้องฟ้าอันน่าทึ่งที่เติมเต็มกล้องโทรทัศน์ของเราด้วยความงดงามอันน่าเกรงขามหัวใจสำคัญของการควบรวมกาแล็กซีอันยิ่งใหญ่นี้มีคู่อวกาศที่ไม่เหมือนใครนั่นคือหลุมดำมวลมหาศาลที่เคยครองตำแหน่งสูงสุดที่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกและแอนโดเมดาหลุมแรงโน้มถ่วงที่มีสัดส่วนที่ไม่อาจจินตนาการได้เหล่านี้แต่ละหลุมมีน้ำหนักเป็นล้านหรือพันล้านเท่ามวลดวงอาทิตย์ของเราถูกขังอยู่ในแทงก็แรงโน้มถ่วงของมันเองและหมุนวนเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นเมื่อกาแล็กซีชนกันลองจินตนาการถึงพลังอันมหาศาลที่เล่นงานในตอนนี้ยักษ์ใหญ่แห่งจักรวาลเหล่านี้เต้นรำอย่างสลับซับซ้อนสนามแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของพวกมันบิดเบี้ยวโครงสร้างของการอวกาศบิดเบือนการเคลื่อนที่ของดวงดาวและเมฆก๊าซในบริเวณใกล้เคียงและทำให้เกิดการแสดงเลนโน้มถ่วงอันตรการตาเมื่อหลุมดำเข้าใกล้มากขึ้นอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของพวกมันก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆโดยยืดและบิดเบือนจานสะสมของก๊าซและฝุ่นร้อนยวดยิ่งที่ล้อมรอบพวกมันดิสเหล่านี้ซึ่งครั้งงอหนึ่งเคยค่อนข้างเสถียรปัจจุบันบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยววัสดุของพวกมันเคลื่อนตัวเข้าใกล้ขอบเขตเหตุการณ์ของหลุมดำมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อสสารนี้ผ่านจุดที่ไม่สามารถหวนกลับได้มันก็จะถูกกลืนกินโดยความหิวโหยของหลุมดำอย่างไม่รู้จักพอปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาในรูปะของไอพ่นอันทรงพลังและการแผ่รังสีที่รุนแรงบีคอนจักรวาลเหล่านี้ซึ่งมองเห็นได้ในระยะไกลเป็นสัญญาณบอกเล่าของหลุมดำมวลมหาศาลคู่ที่เป็นใจกลางของการควบรวมมินโดเมดาแต่การเต้นรำของยักษ์แรงโน้มถ่วงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงที่น่าตื่นตามันเป็นพลังขับเคลื่อนที่กำหนดวิวัฒนาการของกาแล็กซีทั่วทั้งจักรวาลขณะที่พวกมันหมุนวนเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงของพวกมันจะกระตุ้นให้เกิดคลื่นของการก่อตัวดาวฤกษ์ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ดาวฤกษ์ใหม่ๆและสร้างโครงสร้างใหม่ของกาแล็กซีที่รวมกันใหม่ในที่สุดหลุมดำมวลมหาศาลเหล่านี้จะรวมตัวกันทำให้เกิดความโน้มถ่วงเอกพจน์ที่มีมวลมากยิ่งขึ้นที่แกนกลางของมินโดเมดาหลุมดำขนาดมหึมานี้จะยังคงกำหนดรูปแบบวิวัฒนาการของกาแล็กซีต่อไปอีกนานนับไม่ถ้วนโดยทำหน้าที่เป็นสมอจักรวาลที่ดวงดาวและเมฆก๊าซจะหมุนวนในการเต้นรำบนท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขณะที่เรายืนหยัดด้วยความหวาดกลัวต่อการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาจิตใจของเราจะหันไปหาชะตากรรมสุดท้ายของปรากฏการณ์จักรวาลนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือชะตากรรมในท้ายที่สุดของกาแล็กซีมินโดเมดานั่นเองสิ่งที่เราเห็นในวันนี้เป็นเพียงช่วงเวลาชั่วขณะในวงจรชีวิตอันยิ่งใหญ่หลายพันล้านปีของวิวัฒนาการทางงอช้างเผือกแทงก็แรงโน้มถ่วงระหว่างทางช้างเผือกและแอนโดเมดาแม้จะน่าหลงไหลนั้นเป็นเพียงการแสดงนำของซิมโฟนีจักรวาลอันยิ่งใหญ่ที่จะเล่นในช่วงเวลาที่ไม่อาจจินตนาการได้การจำลองและแบบจำละองค์ที่สร้างงอขึ้นโดยผู้มีสติปัญญาที่ยิ่งงอใหญ่ที่สุดในด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ทำให้เราได้เห็นอนาคตของมิวโดเมดาที่น่าเย้ายวนใจในระยะเริ่มแรกของการควบรวมกัน
าแล็กซี่ทั้งสองจะยังคงบิดเบี้ยวและปรับรูปร่างซึ่งกันและกันดาวฤกษ์และเมฆกัสของพวกมันจะเต้นรำบนท้องฟ้าซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อหลุมดำมวลมหาศาลที่แกนกลางหมุนวนเข้าด้านในพวกมันจะกระตุ้นให้เกิดคลื่นของการก่อตัวดาวฤกษ์ที่รุนแรงทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ดาวฤกษ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่จะส่องแสงราวกับบีคอนทั่วจักรวาลอย่างไรก็ตามดาวฤกษ์ที่เพิ่งก่อตัวใหม่เหล่านี้จะเป็นเพียงชั่วอายุหนึ่งซึ่งถูกกำหนดให้เผาผลาญเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และสลายไปในที่สุดตลอดระยะเวลาหลายพันล้านปีแขนกังหันที่ครั้งหนึ่งเคยสง่างามของทางช้างเผือกและแอนโดเมดาจะค่อยๆสลายไปโครงสร้างของพวกเขาถูกรบกวนโดยแรงโน้มถ่วงที่เข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งในสถานที่นั้นกาแล็กซีทรงรีอันกว้างใหญ่จะปรากฏตัวขึ้นรูปร่างของมันเป็นข้อพิสูจน์ถึงความรุนแรงของจักรวาลของการควบรวมกิจการภายในยักษ์ใหญ่ทรงรีนี้ประชากรดาวฤกษ์จะยังคงมีอายุและพัฒนาต่อไปโดยดาวฤกษ์บางดวงถูกเหวี่ยงออกสู่อวกาศระหว่างดาราจักรในตอนนี้ดวงอื่นๆถูกดึงเข้าด้านในสู่หลุมดำมวลมหาศาลที่แกนกลางดาราจักรในที่สุดเมื่อยุคสมัยยืดเยื้อมิวโดเมดาเองก็จะเงียบลงเรื่อยๆสถานรับเลี้ยงเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาของมันก็จะค่อยๆหายไปเมื่อก๊าซและฝุ่นที่มีอยู่ถูกใช้หรือกระจายไปกาแล็กซีจะเข้าสู่ช่วงสงบดาวฤกษ์ของมันมีอายุมากขึ้นและสลัวไฟนิวเคลียร์ของพวกมันจะค่อยๆดับลงและถึงแม้ในช่วงพลบค่ำนี้เรื่องราวของมิวโดเมดาก็ยังไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกับที่มันเกิดจากการรวมตัวกันของกาแล็กซีกังหันขนาดใหญ่2แห่งในที่สุดมันก็จะชนกันและรวมตัวกับกาแล็กซีอื่นๆในรูปแบบพรหมจักรวาลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดโครงสร้างใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะสืบทอดมรดกทางช้างเผือกและแอนโดเมดาก้าวไปสู่อนาคตอันไกลโพ้น